เรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่พบกับบองกัญชาประหลาดมันทำให้เมาขวัญด้วยบองกัญชายักษ์อันเกิดขนาดกับทำให้เราฟินมากไม่ใช่เด็กน้อยที่เมากาวเป็นเบนเทนถ้าเธอได้ดูบ้องคงใจเต้นสวัสดีชาวอินเทอร์เน็ตวันนี้เราอยู่กับไฟอิทฟันด่าไปเรื่อยแต่ตอนนี้คือเราต้องบอกก่อนว่าคุณเพชรกับคุณเว้นนั้นเขามาไม่ได้คืออีกคนนึงก็อ่านหนังสือจะเข้ามาอะไรอีกคนนึงเขาก็ไปทำงานตามรับจ้างดูดซ่วมนะครับโอเคซึ่งเราก็ขอให้เขาไปดีนะครับทั้งคู่และแล้วเราได้เวลารีวิวการ์ตูนแต่จริงๆมันก็ไม่เชิงว่ารีวิวหรอกครับเราแค่มาแบบบอกว่าเนื้อเรื่องแต่ละภาคเนี่ยมันดียังไงมันแย่ยังไงแล้วมันก็แบบเราควรจะด่าภาคไหนและแน่นอนว่าตามที่เราเคยทำมาหลายๆครั้งแล้วเราชื่อว่าไฟอิทฟันด่าไปเรื่อยคราวนี้แหละเราจะมาด่ากันยังไงแล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมและเขาจะมาเล่าในเรื่องย่อให้เราฟังนะครับโอเคตัดภาพมาที่แขกรับเชิญเลยครับผมคุณโฟฟันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปเขาคืออันเฟนนอกอันเฟนนอกอันคุณบันโจสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตขอพลังแห่งการรีวิวและความเมากาวให้ผมด้วยครับเรื่องราวของเบนเทนนั้นเริ่มจากตัวเอกของเรานะครับที่ชื่อว่าเบนเทนนิสันนะครับไม่ใช่เบนเทนนิยาวแต่อย่างใดในขณะที่เขากำลังไปตั้งแคมป์กับปูแม็กซ์แล้วก็ญาติของเขาก็คือเกวนเทนนิสันนะครับไม่ยาวนะแล้วเขาเนี่ยก็แบบเบื่อไงกูเซ็งกูเครียดกูอยากปีนเสาไฟแต่ว่ามันก็แบบกูไปเดินเล่นดีกว่าเสาไฟไม่มีมีแต่ต้นไม้แล้วเขาก็เดินไปพอเดินไปแล้วเขาก็เดินถอยหลังกลับมาครับแล้วเขาก็เดินต่อไปต่อโอเคแล้วเขาก็เห็นดาวตกนะครับกำลังพุ่งเข้ามาครับโอ้โหเขาเห็นอย่างนั้นนี่คือแบบโอ้สวยจังเลยอ่ะแต่จู่ๆครับดาวตกมันก็พุ่งมาหาเขาครับผมแล้วก็ตุ้มก็เป็นโกโก้ครันช์แล้วแน่นอนว่าเขาเนี่ยมีความเกรียนไงคือแบบกูเห็นครั้งแรกแล้วอ่ะกูเห็นอะไรสักอย่างข้างในมันเป็นเหมือนก็สวยอวกาศเขาเลยเดินเข้าไปเขาคือเอามือไปยื่นเข้าไปครับผมแล้วเขายื่นกลับออกมายื่นกลับออกมาทำเหี้ยอะไรล่ะแล้วเขาเนี่ยเห็นนาฬิกาอยู่ข้างในครับแล้วเขาก็หยิบออกมาโอ้โหกำลังหยิบออกมาแล้วมันดูดเข้ามือเขาก็ร้องอุ้ยน่าจะเยอะไปแล้วโอเคแล้วเขานี่ก็คือแบบเกรงไงคือมันจะตายได้เพราะว่าเขาคือหยุดเธอบุ๊กเดียเดี๋ยวเขาก็หาว่ากอล์ฟอีกไอ้สัตว์โอเคแล้วนาฬิกานั้นคือมันเป็นนาฬิกาต่างดาวเบนมันก็เกลียนไงเลื่อนไปแล้วก็กดไปข้างล่างตุ้มแล้วก็กลายเป็นฮีสบาร์สนะครับไอหัวไฟหน้าหล่อนึกว่าโกสต์ไรเดอร์ซึ่งแน่นอนว่านั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาทำให้เขาเนี่ยสามารถแปลงร่างได้เป็นเอเลี่ยนถึง10ตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละภาคแล้วแต่ละร่างจะมีพลังที่แตกต่างออกไปบางตัวยิงเพชรได้บางตัวเป็นผีบางตัวกลิ้งเป็นลูกบอลบางตัวมีพละกำลังบางตัวก็ตัวเล็กบางตัวโคตรฉลาดเลยตัวเล็กเนี่ยแม่งตัวดีเลยซึ่งเขาเลยตัดสินใจใช้พลังนั้นปกป้องผู้คนจากเหล่าร้ายมากหน้าหลายตาอย่างเช่นสัตวแพทย์สติเฟื่องด็อกเตอร์แอนิโมจอมเวทมาจิคือชโอทวยมาจิพ่อมดเฮกครับพ่อมดเฮกโอเคแล้วก็ผู้ควบคุมแมลงและเหล่ามนุษย์ต่างดาวต่างๆนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันก็มีมนุษย์ต่างดาวนามว่าวิลแก็กซ์วางแผนจะชิงออมนิทริกเช่นกันเบนจึงต้องปกป้องโลกจากไวไลท์บนโลกและไวไลท์จากนอกโลก
และเอาละครับเราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่เราได้ดูเรื่องนี้กันโดยคุณเจเจเพื่อนของผมนะครับที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้จะมาบอกความรู้สึกนะครับผมเอาละมันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยสำหรับเบนเทนออริจินอลซีรีส์นะครับผมดูตั้งแต่จำความได้ตอนนั้นผมดูตอน5 ขวบมันเป็นแบบเป็นการ์ตูนที่แปลกใหม่ดีมันเป็นเรื่องของเด็กคนนึงที่แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้มันแปลกใหม่มากมันแบบผมพูดไม่ถูกมันเป็นเนื้อเรื่องเป็นการ์ตูนที่สนุกดีแล้วผมก็ดูมันตั้งแต่นั้นมาแค่นี้แหละครับโอ้โหคุณเจเจนี่เขาไม่พูดมากเหมือนคุณเว้นนะครับคุณเว้นแม่งพูดมากชิบหายเลยส่วนโอเคแล้วผมจะมาพูดในพาร์ทของผมนะผมก็ดูประมาณ5 ขวบ 6 ขวบมั้งแล้วตอนนั้นนี่คือแบบบ้านเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมันติดจานดาวเทียมไงแล้วผมก็คือแบบเกิดอารมณ์อยากไปดูด้วยนะพอไปดูไปดูมาโอ้โหติดเลยครับไปดูแม่งทุกวันจนแบบโหแทบเดินเข้าบ้านเขาได้เลยแล้วเอเลียนเนี่ยโหมันแปลกใหม่มากเลยปกติคนมันจะกลัวเอเลียนใช่มั้ยครับแต่พอผมดูเบนเทนเนี่ยผมดันอยากแปลงร่างเป็นเอเลียนแหมแม่งแปลกมากเลยอยากเป็นตัวอะไรครับอยากเป็นตัวอะไรอ๋อผมอ่ะอย่างผมนี่ขอเวบิกเลยครับแปลงร่างเลยเป็นอุลตร้าแมนเลยแปลว่าคุณชอบของใหญ่โอ้โหตลกเลยครับผมอ่ะใหญ่อยู่แล้วจะไม่ชอบของใหญ่ทำไมของผมนี่เน้นเร็วๆ accelerateนะครับแล้วเราจะไปถามคุณเพชรกับคุณเว้นทีหลังนะครับผมซึ่งเขาชอบอะไรแล้วก็เนื้อเรื่องที่เรากล่าวไปเป็นแค่เนื้อเรื่องข้างต้นนะครับที่เราจะพูดต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวแบบจริงๆจังๆแล้วเอาล่ะมันดีอย่างไรเอาล่ะนะได้เวลารีวิวเอาละครับเบนเทนนั้นมีการนำเสนอที่แปลกและแตกต่างจากการ์ตูนทั่วไปในสมัยนั้นก็คือคนเราจะมีภาพจำว่าเอเรียนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตมาจากต่างดาวมีทั้งดีและชั่วแต่มนุษย์เราจะยึดติดว่าเอเรียนเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวคือมันเกรงเห็นแต่ละทีคือเกรงคือเยี่ยวราดเลยแล้วมันจะตายให้ได้เข้าไปมุกโฟฟันคือแบบมันน่ากลัวครับเราไม่ควรแบบไปยุ่งเกี่ยวกับเอเรียนนะครับแต่พอเบนเทนมาเนี่ยทำให้ทัศนคติการมองเอเลี่ยนของผมเนี่ยเปลี่ยนไปทำให้คิดว่าโอ้โหเอเลี่ยนพวกนี้นี่แม่งแบบถ้าเราแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้มันน่าจะแบบใช้พลังของเอเลี่ยนช่วยคนหรือไม่ก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเอเลี่ยนได้นะครับซึ่งมันเป็นแนวคิดของ Omnitrix นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากการนำเสนอก็เนื่องจากแอนิเมชันของเบนเทนนี่ค่อนข้างจะแบบแอคชั่นบู๊ล้างผลาญอย่างนี้เพราะว่าแบบน่าได้ข่าวว่าเป็นทีมงานเดียวกับเล็กเจเนอเรชันด้วยมั้งโหทำให้แบบมันบู๊สนุกนะครับแล้วเหมือนแบบเขาตัดฉากมาจากคอมิกเลยนะครับคุณเจครับใช่ไหมครับใช่ครับผมขอขาดอะไรคนไหนครับคุณจิ๊บยังไงครับคนทีมงานเน็กเจเนเรชันนี่เขาทำเบนเทนก่อนครับแล้วเขาไปทำเน็กเจเนเรชันเพราะนั้นเขาเป็นทีมงานแรกก่อนครับก่อนจะไปทำเน็กเจเนเรชันเดี๋ยวครับเล็กมาก่อนครับเล็กมาก่อนคุณเล็กมาก่อนเล็กเจเนเรชันมาก่อนผมจำได้มาก่อนแต่จบมาก่อนจบก่อนไงแต่เบนเทนเดี๋ยวนี้แม่งมีเหี้ยอะไรเนี่ยเบนเทนภาครีบูทเนี่ยทำให้มุมมองเอเลี่ยนกูกลายเป็นแบบของเด็กเล่นหาเหวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอสัตว์ผมขอพูดเกี่ยวกับภาครีบูทหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปครับโอเคเรามาพูดถึงข้อเสียบ้างดีกว่าข้อเสียส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าอย่างเบนนี่คือแบบมันแสดงถึงความเป็นมนุษย์นะครับคือเบนมันเป็นแค่เด็กนะครับถ้าไม่แบบใช้ออมนิทิกเนี่ยนอกจากช่วยเหลือคนแล้วบางทีอาจจะเผลอตัวเผลอใจไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเช่นปีนเข้าไปในตู้น้ำบางทีก็แปลงร่างไปสู้มวยปั้มอะไรเงี้ยหาตังค์นะครับแล้วก็แบบแปลงเข้าไปเล่นเกมไปสร้างความวุ่นวายครับก็อย่างที่เห็นนะครับเบนยังเด็กซึ่งมันแสดงถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างดีส่วนปูแม็กซ์ก็คอยช่วยเหลือเบนอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆต่างๆแก่เรานะครับ
ซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นเด็กเราก็ดูแล้วเราก็นําแนวคิดหรือว่าข้อคิดดีๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแรกเลยนะครับการเป็นฮีโร่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพลังเสมอไปนะครับผมซึ่งการที่เรามีพลังเนี่ยใช่ว่าเราจะช่วยได้ทุกคนและการช่วยเหลือคนเนี่ยมันไม่ควรจะนึกถึงเกียรติยศรางวัลอะไรครับเราช่วยเรามีความสุขเราก็ควรจะพอใจครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับโอเคคุณเจครับครับครับสำหรับผมนี่ก็แบบเวนเทนก็สนุกดีครับมันเป็นแบบมันก็คือเด็กอะครับมันก็คิดแต่ถึงตัวเองแต่พอมันเกิดเรื่องแบบถึงคนอื่นเขาก็ต้องคิดถึงแบบตัวของผู้อื่นก่อนที่จะนึกถึงตัวเองครับมันเป็นการสอนถึงแบบว่าความเป็นฮีโร่ได้ดีนะสำหรับในความคิดผมนะฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังนะครับฮีโร่แค่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็พอแล้วนะครับโอเคแล้วเบนเทนเนี่ยตอนนี้คือภาคแรกคือเบนอายุ10ขวบใช่ไหมหลังจากนั้นนี่เขาก็ได้ทำการถอดออมนิทริกซ์นะครับผมซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องของเบนเทนเอเลียนฟอร์สแต่ในชื่อไทยจะเรียกว่าเบนเทนพลังเอเลียนเอาละครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยเปิดมาพางเลยเบนตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับคุณจิ๊บ15ครับผ่านไป5ปีหลังจากที่เบนเทนนี่ใส่ Omnitrix อันแรกนะครับผมเขาก็ได้เล่นทีมกับคนในโรงเรียนเล่นฟุตบอลเป็นทีมในทีมของโรงเรียนครับเขาก็รันอวดสาวเลยสาวแบบเอ้ยนี่มันใครว่าหล่อจังเลยอือนะครับซึ่งนางเอกในภาคนี้ซึ่งก็โผล่มานะครับผมก็ชื่อว่าจูลี่นะครับผมครับเธอเป็นแบบว่านักเทนนิสสาวครับแล้วก็แบบเหมือนจะปลื้มเบนอยู่เล็กๆนะครับครับแต่เราจะไม่พูดถึงเธอตอนนี้ครับเราพูดถึงเบนเทนก่อนซึ่งพอเบนเขาเล่นฟุตบอลจบใช่ไหมครับเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ยังไงต่อครับคุณจิ๊บเล่าต่อผมจำไม่ได้อ๋อนะครับคือเบนเทนนี่กลับมานี่คือจะกลับไปหาปูแม็กซ์นะครับผมกลับไปหาปูแม็กซ์ก่อนคือไปที่ลัสบักเก็ตซึ่งคือเขาเปิดประพางคือไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือปูหายไปไหนปูอยู่ไหนแล้วจู่ๆก็มีใครตามเขาขึ้นรถมาแล้วก็สู้กับเขานะครับซึ่งมันก็คือ The End Alien นะครับผมกูไม่เล่นหรอกนะบุกเอาเฟนออกไอ้เหี้ยโธ่สาตรงให้เอาละครับคือแล้วเบนนี่ก็คือแบบว่าต้องการ Omnitrix แล้วก็ต้องการสืบว่าบูแม็กซ์เนี่ยหายไปไหนถ้ามีเขานี่คือแบบว่าต้องไปหาเกวนนะครับไปหาเกวนแล้วก็คือแบบว่ามีช่างประปาครับเขามาแบบโจมตีเบนกับเกวนเขาคิดว่าเบนกับเกวนเนี่ยเป็นขโมยนะครับขึ้นไปที่รถลักส์บักเก็ตของปู่แม็กซ์นะครับทำให้เขาได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็สืบตามหาปู่แม็กซ์นะครับและแน่นอนว่าการสืบตามหาปู่แม็กซ์เนี่ยทำให้เบนได้พักพวกเพิ่มมา1คนเขาก็คือเควินอีเลเว่นว่าเขาเป็นใครครับเขาเคยเป็นตัวร้ายมาก่อนครับในภาคออริจินอลซีรีส์แต่ตอนนี้เขากลับมาโดยให้เป็นตัวเอกครับเป็นเพื่อนของเบนครับผมซึ่งการที่เบนนี่ต้องคิดแล้วก็กลับมาสวมออมนิทริกซ์อีกครั้งนะครับทำให้เขาเนี่ยคือแบบเราต้องกลับมาปกป้องโลกอีกแล้วแล้วเควินกับเบนกับเกวนก็ร่วมมือกันทำการสืบหาแบบว่าการหายตัวไปของปูแม็กซ์ทำให้เขาเนี่ยต้องไปอยู่ในระหว่างสงครามระหว่างไฮบริดกับมนุษย์นะครับผมและเนื้อเรื่องนี้เราจะเล่าแค่เนื้อเรื่องตอนต้นนะครับผมเอาล่ะเราจะมารีวิวกันเลยนะครับเอาล่ะนะได้เวลารีวิวเอาละครับเปิดบอมพางเลยคือแบบการนำเสนอของเบนเทนภาค Alien Force นะครับเราจะเห็นได้ว่าเบนนี่คือแบบว่ามีการพัฒนาการนะครับมีพัฒนาการก็คือแบบเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีการใช้สมองมากขึ้นทำให้เข
ขาแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนแต่ละครั้งเขาจะเริ่มใช้สมองแล้วเขาจะเริ่มแบบเออเราจะไม่ใช้ฮิวมังกสออย่างเดียวแล้วเขาจะใช้แบบเอเลี่ยนที่เหมาะตามสถานการณ์นั้นๆซึ่งการที่เบนนี่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าในเรื่องนี้มีการพัฒนาแบบตัวละครนะครับจากภาคที่แล้วแต่ว่าลายเส้นนี่ก็คือมันจะต่างไปนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ยังดูแบบเออพอดูแล้วนี่คือเบนนะนี่คือเบนไม่ใช่แบบภาคออฟดิเวิร์สคือมึงเป็นใครเนี่ยไอสัตว์แต่เราก็อย่าไปด่าเขามากเลยครับออฟดิเวิร์สเพราะเรามีรีบูทให้ด่าแทนแล้วเอาละต่อนะครับซึ่งเบนนี่เขาแปลงร่างแบบแปลงร่างได้เป็นเอเลี่ยนตัวใหม่ถึง10ตัวเพราะว่าออฟดิทริกซ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของผู้ใช้นะครับคือเบนมันโตขึ้นไงเอเลี่ยนที่ได้มาต้องมีความสามารถที่มากกว่าเดิมก็คือฮิวมังกซอร์เจ็ตเรย์สวอมไฟเออร์เป็นเอเลี่ยนแบบเยอะๆเลยแล้วก็พัฒนาการของตัวละครอย่างเควินอีเลเว่นนะครับแรกๆเราจะเห็นว่าเขาดูเป็นหัวขโมยดูเลวชั่วไอ้โง่สะทุนโอเคครับผมซึ่งไอ้เควินเนี่ยเขาเริ่มจะแบบว่าอยากจะเป็นฮีโร่แล้วไงเริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเหมือนเบนพยายามจะชักชวนเขานั่นแหละเนี่ยครับอย่างที่สุภาษิตเขาบอกว่าอะไรวะสุภาษิตอะไรนะจะไม่ได้คบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลกูจะมาธรรมะธรรมโมอะไรวะเนี่ยเอาละครับเราจะพูดถึงตัวร้ายบ้างนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณเจก็จะมีพวกไฮบีดนะครับจะโผล่มาตอนซีซั่นแรกๆครับจะเป็นพวกเอเลี่ยนตัวใหญ่สีขาวซึ่งรูปร่างเท่ๆมากเลยครับก็การพัฒนาของเนื้อเรื่องก็คือการใส่ศัตรูที่แบบว่ารับมือยากนะครับไม่ใช่ศัตรูแบบโผล่มาตอนเดียวคือแบบโอ้กูยอมแพ้แล้วอะไรอย่างมันไม่มีแล้วคือมันจะมีการใช้แบบเป็นลูกกระจอกไงแล้วเราก็สืบเนื้อเรื่องว่าปูแม็กซ์อยู่ไหนแล้วมันก็จะมีแบบว่าตัวร้ายที่แบบเหมือนมีสมองขึ้นอ่ะในความคิดผมนะมีการแบบว่ามีแผนวางแผนจัดการเบนก็วางแผนจัดการพวกไฮบริดอย่างนี้ศัตรูไม่ได้มีแค่ไฮบริดนะครับอาจจะมีพวกอัศวินอมตะมาแจมด้วยซึ่งกาเกียนกะโหลกกะลาคิกก๊อกมากเลยครับซึ่งอะไรต่อนะแล้วก็ตัวร้ายที่เขากลับมาแล้วครับตัวร้ายตัวนั้นก็คือวิลแก๊กครับไอหัวปลาหมึกนั่นเองซึ่งเราก็ใส่วิลแก๊กมาก็คือช่วงในเรื่องของวิลแก๊กนี่เบนคือแบบปราบไฮบีดได้แล้วไงก็คือแบบห่อฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้จักรวาลสงบสุขฉันนี่คือฮีโร่ของจักรวาลใครจะทำไมอะไรอย่างนี้คือเบนก็เริ่มจะหลงตัวเองทำให้สันดานเสียเกิดขึ้นเยอะเลยครับคุณเจครับมันก็เลยเหมือนกับตอนเด็กๆเลยครับเป๊ะเลยมึงไม่มีอะไรเปล่งแปลงเลยคือมึงอยากใช้เอเลี่ยนอะไรก็ใช้นะครับแต่ช่วงวิลแก๊กมานี่คือแบบเควินคือแฮกออมนิทิกเบนนะครับผมทำให้เบนเนี่ยคือแบบออมนิทิกนี่คือแบบไม่สามารถกลับมาใช้แบบได้ดีเหมือนเดิมไงคือมึงจะกดตัวหนึ่งมันจะได้อีกตัวหนึ่งคือเหมือนเบนเทนภาคแรกเลยครับที่แบบเบนมันแงะออมนิทิกอะและอีกอย่างครับมันยังทำให้เควินกลายเป็นเขาเรียกอะไรวะไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีคือเควินมันดูดซับสสารมั่วครับทำให้ตัวเขากลายเป็นสสารอะไรก็ไม่รู้นะครับมีเหล็กมีไม้มีอะไรจะเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์เพราะออมนิทิกก็ว่าได้คือก็ทำให้เห็นว่าเบนนี่คือแบบเบนยังเหมือนเดิมนะคือมันเป็นแบบถึงคาแรคเตอร์มันจะมีการพัฒนาขึ้นแล้วนะครับแต่เขาก็ยังจะใส่นิสัยเดิมๆของเบนกลับมาแสดงให้เห็นว่าเบนเนี่ย5ปีผ่านมาคือมึงยังไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะคือมันเปลี่ยนไปเฉพาะช่วงแรกๆนะครับแต่พอเขาแบบรู้สึกว่าเขานี่คือแบบทำอะไรบางอย่างสำเร็จแล้วเขาจะหลงระเริงนะครับทำให้เกิดผลเสียตามมาหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าเขาน่ะเป็นฮีโร่ถึงแม้เขาจะมีข้อเสียอยู่มากมายนะครับโอเคหลังจากที่ตอนจบภาค Alien Force นะครับเบนได้สูญเสีย Omnitrix ไปเพราะว่าต้องการระเบิดใส่มือวิลแก๊กครับวิลแก๊กโดนนี่คือแบบอย่างนี้มันตายให้ได้แล้วพอระเบิดปั๊บนะครับเบนนี่ก็คือแบบเห็นอัลบิโดไงอัลบิโดคือมันแบบยืนแบบขึงพืชอยู่นะครับแล้วเขาต้องอธิบายก่อนครับว่าอัลบิโดใครเดี๋ยวคนดูเขางงครับอ๋อใช่ครับอัลบิโดก็คือไอ้
เป็นเผ่าพันธุ์เกมแมทเทอร์ที่แบบเหมือนแบบอยากได้ออมนิทิกมาครอบครองไงก็เลยแบบสร้างเรียนแบบพอสร้างเรียนแบบแล้วตัวเองก็คือจะอยู่ในร่างของอะไรนะร่างเดียวกับเบนเพราะว่า DNA ของเบนนี่คือแบบเป็นตัวตั้งต้นในออมนิทิกครับตัวตั้งต้นพันธุกรรมของออมนิทิกทำให้ใครก็ตามที่สวมใส่ออมนิทิกที่มีข้อมูล DNA เอเลี่ยนหลายๆตัวเนี่ยเจ้าของร่างจะมีสภาพเดียวกับเบนนะครับผมทำให้อัลบิโดเนี่ยกลายร่างเป็นเหมือนเบนนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ออมนิทิกของอัลบิโดนี่คือแบบตุ้มหายไปครับแล้วก็คือกลับมาคือตอนสุดท้ายครับตอนสุดท้ายนี่คือแบบอัลบิโดเนี่ยเขาไปได้อัลติเมทริกซ์มาครับผมเขาไม่ได้ได้เขาทำขึ้นเองครับ เขาไปโดของอัลติมัตของแอสมัตมาแล้วก็มาทำเองครับนั่นครับใช่ครับซึ่งอัลบิโดนี่คือแบบโดนวิลแก๊กจับไปไงเพราะว่าอัลบิโดคือมันกากเกียนกะโหลกกะลากิ๊กก๊อกมากโดนวิลแก๊กนี่คือแบบที่โดออมนิทิกซ์มาดักเบนเนี่ยแบบเสกฮิวมังกะซอมาหลายๆตัวรุมอัลบิโดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังนี่ถึงจะมีเยอะแต่ก็แพ้จำนวนนะครับผมแล้ววิลแก๊กนี่คือแบบโดนระเบิดจากเบนไงแล้วเบนบอกโอ้กูต้องหาอันใหม่แล้วคือไม่รู้ยังไงคือโดของอัลบิโดเองคือขู่ว่าถ้ามึงไม่ให้กูจะระเบิดมึงนะพออัลบิโดนี่คือแบบเขาถอดมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็ใส่กับเข้าไปใหม่ครับผมครับมึงรีเวิร์สใช่ไหมเออเวลาถามไอสัตว์บุ๊กเดียวกับโฟฟันเนี่ยแหละไอสัตว์เอ้ยพอเขาถอดออกมาปุ๊บจากซีเรียสแน่ครับเบนเอาไปใส่ครับสักพักมันกลายเป็นสีเขียวครับผมไม่อันเฟนอกหรอกไอสัตว์โอเคครับซึ่งเบนนี่คือแบบได้ออมนิทิกไอ้อนิเมติกมาใช้แล้วก็คือแบบจัดการวิลแก๊กได้เสร็จสับทำให้มันเป็นเนื้อเรื่องต่อไปก็คือภาคอัลติเมทเอเลียนครับผมครับเราจะมาแบบคุยถึงอัลติเมทเอเลียนนะครับผมโอเคต่อไปหลังจากจบเหตุการณ์ในภาค Alien Force นะครับซีรีส์ต่อมาก็คือ Ben 10 Ultimate Alien นะครับซึ่ง Ben 10 Ethan ตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มวัย16ปีแล้วชีวิตเขานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายครับแล้วเขาก็ได้ Ultimatrix อุปกรณ์ที่เหมือนนาฬิกาข้อมือที่แปลงร่างได้นะครับซึ่งนอกจากจะแปลงร่างได้เหมือน Omnitrix แล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำให้ Alien ของเขาเนี่ยกลายร่างเป็นร่างวิวัฒนาการหรือร่าง Ultimate ได้นะครับซึ่งถึงเบนจะได้อุปกรณ์ที่ทรงพลังมานะครับเขาต้องต่อสู้กับศัตรูหลากหลายนะครับแต่ก็มีศัตรูที่แบบว่าโอ้สู้ยากน่าดูเขาก็คือแอคเกกอร์ครับเขาคุณอาจจะสงสัยว่าเขาคือใครครับคุณจิ๊บบอกเขาสิครับแอคเกกอร์เป็นเผ่าพันธุ์ออสโมเซียนนะครับเหมือนเควินนะครับซึ่งเราไม่ได้บอกว่าเควินนี่ทำอะไรได้ก็คือเขาดูดซับสสารได้ครับดูดซับพลังจากสิ่งมีชีวิตได้โอเคแล้วเขาได้วางแผนจะดูดพลังของเอเลี่ยนทั้ง5ตัวที่มีพลังต่างกันนะครับอย่างเช่นไฟน้ำลมแล้วก็พลังดินหรือสั่นสะเทือนแล้วก็ไฟฟ้าครับโอเคนอกจากศัตรูหลักอย่างแอคริกอร์แล้วยังจะมีพวกแมงวีแมงวันน่ารำคาญหรือศัตรูกี้ๆๆอ่ะกากๆอ่ะมาทำให้เป็นเขาลำคาญก็คือวิลฮาแรงที่แบบว่าคือเป็นคนที่ประกาศไงแบบเออเบนเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีนะเบนนี่คือเป็นเอเลี่ยนจะบุกโลกทุยทั้งที่เบนเขาแบบว่าเป็นคนที่ช่วยโลกมาตลอดแต่วิลฮาแรงนี่คือแบบไม่รู้คือมึงเกลียดเบนยังไงคือทำข่าวแต่ละทีคือด่าเบนตลอดเหมือนแบบดีเคทโดนนารุทากิด่าครับแล้วเขาด่าว่ายังไงมันเป็นความผิดคนที่เคทเราแน่นอนว่าใน GO เขากลับมาแล้วครับโอเคกูไม่นอกเรื่องแล้วกลับมาที่เบนเทนครับผมผมขอพูดถึงนิวฮาแรงนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนตัวละครตัวหนึ่งใน Marvel Comics ครับนั่นก็คืออะไรครับเจโจนาแจมสันครับหรือถ้าใครดู Spider-Man มาคุณก็อาจจะจำเขาได้นะครับโอเคนะครับซึ่งหลังจากที่วิลฮาแรงนี่คือสร้างความชิบหายให้กับเบนนะครับทำให้คือแบบเบนนี่คือมีปัญหากับประชาชนคนธรรมดานะครับและสื่อมวลชนต่างๆนะครับซึ่งเราจะขอพูด
เรื่องต่อไปก็คือหลังจากที่เบนเนี่ยสามารถยับยั้งแอกริกอร์ได้เนี่ยเควินเนี่ยได้ดูดพลังจากแอกริกอร์นะครับแล้วก็หยุดยั้งไม่ให้แอกริกอร์เนี่ยไปดูดซับพลังของเอเลียน X นะครับซึ่งมันเป็นเอเลียน X ที่อยู่ในอวกาศคือแอกริกอร์ต้องการพลังของเอเลียนที่มีพลังทั้ง5นะครับหรือท่าทั้ง5เนี่ยเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะไปรับพลังของเอเลียน X นะครับซึ่งเควินนี่คือแบบแย่แล้วคือมันแย่แล้วเราต้องการพลังรู้ไหมทำยังไงไปดูออกจากอัลติเมทครับซึ่งเขาก็ได้พลังของเอเลียนตั้งแต่เอเลียนฟอร์สมายันอัลติเมทเอเลียนซึ่งโอ้โหโคตรโหดนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากแต่เบนนี่ก็คือสามารถช่วยเควินให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้นะครับและตัวร้ายตัวสุดท้ายก็คือไดอะกอนซึ่งเป็นพญามังกรนะครับผมหรอครับผมเห็นเป็นเหมือนปลาหมึกมากกว่านะปลาหมึกนั้นเป็นร่างแบบร่างที่แบบเขาจำแรงขึ้นมาจริงๆไดอะกอนไม่มีรูปร่างครับแต่ที่มีรูปร่างก็เพราะว่ามันมาอยู่บนโลกคือเบนเห็นและเกรงในแต่ตัวร้ายจริงๆก็คือวิลแก็กซ์นะครับผมที่ปลอมตัวแบบเป็นไดอะกอนหรือไม่ก็ปลอมตัวมาเป็นลูกน้องไดอะกอนอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็จะไม่พูดถึงมากเพราะว่าพอเบนจบภาคนี้นะครับคือปราบไดอะกอนได้ใช่มั้ยเอสมัตจู่ๆก็เปิดมาพางเลยคือแบบเปิดมาพางคือแบบกูเอาออมนิทิกใหม่มาให้นะอ่ะเอาไปคือเบนนี่คือแบบเปิดมาพางเลยโอ้โหนี่มันนาฬิกาแบบโอ้นาฬิกาแบบดิจิตอลอ่ะที่ผ่านมากูได้แต่แบบรูปทรงแปลกๆมาแล้วภาคแรกนาฬิกาแบบเขาเรียกว่าอะไรนาฬิกาแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะวิสวอตหรืออะไรนาฬิกาพกครับนั่นแหละครับนาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมือแบบคนธรรมดาแล้วก็เป็นแบบกันเลดอ่ะเป็นเหมือนแบบข้อมือแบบเอาไว้กันดาบได้อย่างในอัลติเมทเอเลียนนะครับซึ่งเบนสงสัยคือเบนชอบนาฬิกาแบบใหม่นี่ก็เพราะว่ามันเบาครับผมแล้วมันเป็นนาฬิกาแบบโอ้โหที่มันเป็นนาฬิกาไม่ธรรมดานะครับเพราะมันจะสื่อถึงว่าภาคใหม่มาแล้วครับขายของด้วยครับโอเคครับโอเคครับซึ่งภาคนั้นก็คือภาค Omniverse ครับผมภาค Omniverse นี่คือมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นขอรีวิวก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องภาคนี้มันดีมันยังไงมันควรโดนด่ายังไงนะครับโอเคไปเลยเอาเลยนะได้เวลารีวิวเอาละครับเนื้อเรื่องของภาคอัลติเมทมีการนำเสนอที่เหมือนจะแตกต่างหน่อยนะครับแต่มันก็เหมือนภาคแรกนะครับคือภาคแรกนี่คือมันจะเน้นแบบเบนเนี่ยปราบเหล่าร้ายใช่ไหมครับปราบศัตรูต่างๆดาวปราบแบบต่อสู้กับพวกทั้งมนุษย์แล้วก็พวกเอเลี่ยนแต่ภาคเอเลี่ยนฟอร์สเนี่ยมันจะมีการใส่แบบปริศนาต่างๆทำให้เราแบบอยากติดตามไงคือแบบมันอยากติดตามไงคือเบนภาคแรกมันมีเสน่ห์ตรงนั้นเพราะมันคือเปิดมาเป็นเรื่องแรกๆเลยไงที่แบบมีความแปลกใหม่แต่เอเลี่ยนฟอร์สคือมันเน้นปริศนาแล้วก็เน้นฉากบู๊ด้วยเหมือนเบนเทนทุกภาคอะแหละคือบู๊มันทุกภาคครับส่วนภาคอัลติเมทผมว่าฉากบู๊มันดอบๆลงไปหน่อยแต่มันก็โอเคครับมันไม่ได้แย่มันก็ดูสู้สนุกดีแต่ที่ผมแปลกใจก็คือแบบมันดูคะแนนมันเหมือนมันจะน้อยลงนะเพราะว่าเบนภาคเนี้ยมันนิสัยคือแบบมันเหี้ยมันเหมือนตอนเด็กๆเลยอ่ะคือแบบมันได้พลังมาแล้วก็แบบยังเหลิงอ่ะแล้วยิ่งตัวเองอ่ะเป็นคนดังของทั้งโลกอ่ะมันยิ่งเหลิงเข้าไปใหญ่เลยทำให้ทำอะไรผิดพลาดหลายๆอย่างไม่มีการคิดไม่มีการตีตองใดๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนๆเขาเนี่ยเขาคงจะแย่ไปกว่านี้แล้วเนื้อเรื่องของภาค Animate Alien นี่คือแบบว่าก็เหมือนภาคแรกแหละคือช่วยมนุษย์ต่างดาวช่วยมนุษย์ช่วยคนนั่นแหละลาร์ดบอสอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับภาคนี้คือแบบลาร์ดบอสมันจะชัดเจนนะครับไม่เหมือนภาคไออัลติเมทเอเลียนนะเอ้ยไม่เหมือนภาคแรกนะครับที่ลาร์ดบอสมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมภาคแรกส่วนภาคเอเลียนฟอร์สนี่ก็คือลาร์ดบอสชัดเจนครับแต่กว่าจะโผล่มานี่คือแบบโอ้โหนานเลย
แต่ภาคนี้คือมันเปิดมาพางเลยคือแบบลาสบอสมันมาเลยไงแล้วก็มีปริศนานิดนึงแต่มันก็แบบไม่ได้สนุกเท่ากับ Alien Force นะในความคิดผมส่วนเนื้อเรื่องก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าไม่ได้ร่างอนิเมตไว้นี่อาจจะแย่วันนี้ก็ได้ครับคือร่างอนิเมตมันเหมือนคือการยอมนะครับแต่มันไม่ได้เหมือนฝั่งญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นคือแม่งทาสีเฉยๆแต่ไอเนี้ยมันไม่ได้ทาสีไงมันเพิ่มออปชั่นเพิ่มพลังเพิ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้มันดูเท่ขึ้นนั่นเองครับผมปรับเสริมเติมแต่งครับมันเท่อะผมว่ามันอนิเมตมันเท่อะแต่เนื้อเรื่องมันอาจจะมีติดอยู่นิดนึงมันก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะดรอปกว่าคือมันเรียงเป็นพีระมิดลงมาเลยภาคแรกคืออยู่บนสุดลองมาก็ Alien Force ลองมาก็ Ultimate Alien แต่อย่าถามนะครับว่าทำไม Alien Force ที่หลายคนว่าดีเนี่ยคือสู้ภาคแรกไม่ได้ก็เพราะว่าคือมันขาดอารมณ์แบบเด็กๆไปอะครับมันดูไม่ค่อยสดใสเหมือนภาคแรกๆคือภาคแรกๆคือมันเน้นขายเด็กเหมือนกันแต่แบบเด็กกำลังโตไงคือมันเท่มันดูดีมันแบบมันเน้นฉากบู๊ด้วยครับก็คือขายเด็กอะแหละแต่พอภาค Alien Force เนี่ยมันคือขายผู้ใหญ่ขายแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็เลยทำให้คนดูที่เป็นเด็กอะลดลงไปบ้างแต่พอภาค Ultimate เนี่ยก็คนดูก็ตามมาจากภาค Alien Force นะครับแต่การดำเนินเนื้อเรื่องก็อาจจะติดบ้างโอเคคุณเจมีอะไรจะพูดไหมครับสำหรับภาค Ultimate Alien นะครับผมก็ดีผมดูการ Ultimate ของมันแต่ละตัวแล้วก็ดูเนื้อเรื่องมันก็ใช้ได้ครับแต่ก็เหมือนเดิมครับลายเส้นก็เหมือนกับภาคที่แล้วไม่ค่อยแตกต่างนะผมก็เลยผมก็เลยจะพูดยังไงต่อโอเคหลังจากที่เบนได้ Omnitrix อันใหม่มาก็เข้าสู่ภาค Omniverse ภาคที่คนบ่นยับที่สุดแต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าภาคล่าสุดอ่ะนะโอเคผมว่าไม่ได้ด่าครับเพราะว่าเสียงแตกกว่าครับก็มันจะมีแบบว่าเนี่ยอารมณ์แบบเก่าๆกลับมานะกับแบบอุ้ยเหี้ยลายเส้นควยอะไรเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเบนหรือลิงวะอะไรเงี้ยเบนหรือใครเนี่ยเควนที่ทำไมหน้าเหี้ยขนาดนี้โอเคนะครับเรามาต่อกันเลยเบนเทน Omniverse เอาละครับมาอยู่ในของเบนเทน Omniverseซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องต่อจาก Ultimate Alien นะครับซึ่งโอ้โหลายเส้นแม่งอะไรเนี่ยนี่คือเบนเหรอเบนเทนภาคนี้เขาไว้ผมทรงเกาหลีนะครับแล้วเควนนี่คือแบบหน้าอย่างเยิ้มอะแล้วแบบหน้าตาคือแบบเหมือนอุรังอุตังใส่แว่นไหนอะส่วนเควินนี่คือแบบคนป่าหรือเปล่าวะเควินคือกุ้ยเลยครับเควินภาคนี้กุ้ยเลยแถมนอนน้อยด้วยดูจะขอบตาแล้วเนี่ยแล้วโอเคคุยเรื่องดีกว่ากูไม่ด่าแล้วผมขอเสริมนะครับคือทีมงานภาคนี้เขาได้มาจากเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์ครับทีมงานครับทาร์ฟอร์เมอร์เวอร์ชันช่องทูสปาร์ครับนะครับก็เนื่องจากคนวาดเบนเทนนั้นตายในภาคที่แล้วนะครับขอไว้อะไรแก่เดเวนแม็กดัฟฟี่โอเคเฮ้ยผมไม่อยากมาพูดถึงภาคนี้เลยแต่แบบมันโอเคเนื้อเรื่องก็คือแบบต่อกันเลยครับคือเบนกับเควนแล้วก็เควินเนี่ยปราบเหล่าร้ายอยู่แล้วเควินกับเควนนี่คือแบบขอลาก่อนนะเพราะเควนจะไปเรียนต่อมหาลัยส่วนเควินคือแบบกูย้ายตามเมียดีกว่าโอเคเบนนี่คือแบบโอ้โหชิบหายแล้วอยู่คนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับเพราะเขามีคู่หูมาจากต่างดาวเขาชื่อว่าลุคบาโก้เขาเป็นเผ่าพันธุ์คล้ายๆกระรอกหรือแมวนั่นแหละแต่เขานี่เก่งมากเลยคือแบบสู้กับเหล่าร้ายนี่คือเหล่าร้ายคือแบบจาร์กเลยส่วนเบนนี่คือก็ยืนห่างๆแบบโอ้โหนี่แม่งคู่หูกว่าเนี่ยซึ่งเบนก็มีอีโก้สูงก็คือไม่ค่อยอยากได้คู่หูเท่าไหร่แต่วันเวลาผ่านไปเขาก็ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็เข้าห้องนะครับมันไม่ใช่แล้วครับซึ่งเนื้อเรื่องภาคนี้นี่คือมีความซับซ้อนสูงเพราะมันเล่นเกี่ยวกับมิติเวลาคือเบนมีหลายคนในแต่ละมิติครับแล้วก็
ยังจะมีตัวควายร้ายในตำนานก็คืออีออนที่มันมาจากแบบมาจาก The Movie ของ Ben 10แข่งกับเวลาครับ Live Action นั่นเองครับ Live Action ครับไอ้สัตว์โอเคทำให้เบนนี่คือต้องสู้แบบว่านอกจากจะสู้กับไวไลท์ธรรมดาแล้วเนี่ยต้องสู้กับไวไลท์ที่สามารถควบคุมมิติและเวลาได้ส่วนเนื้อเรื่องภาคนี้คือไปดูเอาเองเถอะครับมันเยอะจริงๆมันเยอะตัวร้ายแม่งก็เยอะมันเหมือนภาคแรกอะครับเหมือนภาคแรกเด๊ะๆเลยคือตัวร้ายแม่งมาไม่ซ้ำหน้าแต่ลาสบอสมันโผล่มาตอนท้ายๆซีซั่นโหดมากครับไอตัวร้ายลาสบอสนี่โหดจริงๆลองอธิบายมาว่ามีตัวอะไรบ้างอย่างเช่นในซีซั่นแรกๆครับก็จะมีพวกมัลแวร์ครับเป็นมันก็คือเป็นอัปเกรดสีแดงมันคืออย่างเช่นมัลแวร์เป็นอัปเกรดสีแดงด็อกเตอร์ไซโคโบสซึ่งก็เป็นไอปูสมองโตนะครับหรือเป็นสตอร์มเวอร์ชั่นชั่วร้ายแล้วก็มีไคเบอร์ครับเป็นพรานป่าที่ต้องการมาล่าตัวเบนนะครับแล้วก็ยังมีแก๊งไซฟอนซึ่งไซฟอนตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้อยู่กับวิลแก๊กแล้วก็คือแบบเหมือนหลงอ่ะมาอยู่บนโลกแล้วก็มีลูกน้องมีของตัวเองมีแก๊งของพวกอะไรฟิตทริกพวกนักเลงอันธพาลกุยแล้วก็ยังมีตัวร้ายที่แบบเก่งขึ้นมาอีกหน่อยก็คือลูเตอร์นะครับผมซึ่งลูเตอร์ก็เป็นแบบว่าช่างปาแบบเป็นหน่วยลับนะครับซึ่งชั่วร้ายมากสายดาร์คครับสายดาร์คช่างปาสายดาร์คแล้วก็เป็นตัวร้ายจากจักรวาลอื่นๆอย่างเช่นเบนที่แบบเป็นสายโหดเบนสายดาร์คอะไรพวกนี้เบนสายเด็กเอาแต่ใจแล้วนอกจากนี้นี่เบนในภาค Omniverse เนี่ยยังจะเป็นเพื่อนกับเบน10 23ป่ะเบน23ดิก็คือเป็นเบนจากอีกจักรวาลนึงแต่ว่าเขาแบบเป็นคนดีไงแล้วเบนก็เป็นคนสอนแบบการเป็นฮีโร่ให้กับเบน23ซึ่งเขาก็ต้องรวบรวมเบนคนอื่นๆที่อยู่ในมิติอื่นนะครับอย่างเช่นเบนหมื่นอย่างนี้ไปช่วยกันต่อสู้กับอีออนแล้วก็เหล่าเบนชั่วร้ายเบนตัวร้ายนั่นเองแล้วก็ตัวร้ายที่แบบโหดเหี้ยมมากเลยก็คือมาโทอิดซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวร้ายเผ่าพันธุ์เดียวกับคอกเวิร์กที่สามารถควบคุมการเวลาได้ Now over Costa Tokino โอ้โหเอา GO มาด้วยไม่เกี่ยวอะไรเหี้ยเดี๋ยวโอเคครับซึ่งมาโทอิดนี่คือมันโหดเหี้ยมอมหิตมากเราจะขอให้คุณไปดูเองครับ Omniverse เนี่ยโอเคได้เวลารีวิวแล้วล่ะเราไปรีวิวกันเลยว่ามันดีมันเหี้ยยังไงเอาเลยนะได้เวลารีวิวเอาละครับการนำเสนอของภาค Omniverse นะครับผมซึ่งเขามีแนวคิดดีตรงที่ว่า Omniverse เนี่ยก็คือการที่มีหลายมิติหลายจักรวาลเราจะเห็นว่าการกระทำหนึ่งมันมีผลต่อเส้นเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นเบนเนี่ยคือแบบในอีกจักรวาลหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนดีอีกจักรวาลหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนชั่วเลวสถุนไอ้โง่โง่จริงครับหรือไม่ก็จักรวาลที่คนที่ได้ Omnitrix เนี่ยไม่ใช่เบนนะครับแต่เป็นเกวนครับผมทำให้มีความแตกต่างนะครับแล้วก็การนำแบบว่าเบนแต่ละมิติมารวมกันเป็นเนื้อเรื่องนี้ก็คือทำให้แบบเราเห็นความเป็นไปต่างๆนะครับทำให้รู้ว่าเบนเทนจะมีภาคที่มันแบบไม่ใช่ภาคต่อนะครับหรือภาครีบูทนั่นเองส่วนเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายปวดไทม์ไลน์ชิบหายเลยอย่างเช่นเควินไม่ใช่ชาวไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะครับแต่เขาเป็นชาวโลกซึ่งชาวโลกนี่เป็นชาวออสโมเซียนก็คือดูดพลังงานได้ซึ่งมันก็เป็นมีคนอยู่บนโลกไงก็เป็นชาวโลกไงแล้วก็ยังมีแบบว่าตัวร้ายแบบกากาไก่ไก่กากาที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ภาคแรกๆก็กลับมาอีกแล้วทำให้แบบโอ้โหเบนนี่เริ่มแบบแนวฮีโร่อีกแล้วตะเวนปราบเหล่าร้ายนะครับแล้วก็มีการยัดเยียดเนื้อเรื่องที่แบบสอดแทรกมาในภาคตอนที่เขาอายุ11ขวบครับคือในเนื้อเรื่องเนี่ยที่มันแบบไทม์ไลน์มันเพี้ยนเนี่ยก็คือแบบ
มันจะเป็นการตัดนอกจากจะเป็นเนื้อเรื่องจักรวาลอื่นแล้วนะครับคือช่วงแรกๆนะครับจะมีการตัดภาพไปมาระหว่างเบนอายุ11ขวบกับเบนอายุ16ขวบนะครับทำให้แบบเอ้ยเดี๋ยวนะเบนมันถอดออมนิทิกตั้งแต่10ขวบไม่ใช่เหรอที่มันพูดในเอเลียนฟอร์สเนี่ยแล้วมึงใส่ออมนิทิกตอน11ขวบได้อย่างไรฮะทำอย่างนี้ได้อย่างไรทำให้เราสงสัยว่าเบนมึงเมาหรือเปล่าเลยเนื้อเรื่องมึงลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับเราก็โทษไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความผิดของโปรดิวเซอร์นะครับทีมงานครับทีมงานเขาไม่ใส่ใจรายละเอียดครับครับก็ส่วนเนื้อเรื่องจะค่อนข้างมั่วนะครับแต่ถ้าเราแบบเป็นแฟนเบนเทนมาตั้งแต่ภาคแรกๆเราจะแบบโอ้โหมันเป็นกลิ่นไอเก่าๆอ่ะมันดูดีอ่ะโอ้โหเนื้อเรื่องสุดยอดเลยอ่ะแต่คนที่มาดูแบบใหม่ๆอ่ะจะแบบมีเหี้ยอะไรเนี่ยกูมึนๆเว้ยส่วนที่เราอยากจะบ่นก็คือลายเส้นเนี่ยแหละครับโอ้โหมึงเอาคนวาดเล็กมาหน่อยก็ได้ไม่ใช่แบบมาวาดแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเบนนี่คือแบบทรงผมเกาหลีเกวนนี่หน้ากระขึ้นแล้วก็ดูเยิ้มๆอย่างเงี้ยกูรับไม่ได้เว้ยตอนเด็กน่ารักกว่าอีกครับพอโตขึ้นมาในตัวเหี้ยเลยแหละส่วนเควินก็กลายเป็นแบบมนุษย์ถ้ำนะฮะกุ้ยครับกุ้ยเป็นกุ้ยจริงๆเควินมันดูดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหเอาละครับซึ่ง Omniverse เนี่ยผมไม่อยากด่ามากเพราะว่าผมเป็นแฟนเบนเทนด้วยมั้งก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะด่าเท่าไหร่พยายามเปิดใจครับถ้าพูดถึง Omniverse เราจะไม่พูดถึงเอเลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ได้ครับนั่นก็คืออะไรอ่ะฟีดแบคครับโอ้ฟีดแบคเป็นเอเลี่ยนพึ่งที่เราเพิ่งรู้เลยนะครับว่าเขาเบนนี่คือแบบเขาชอบมากเลยคือแบบอะไรก็แปลงเป็นฟีดแบ็กจนกระทั่งแบบสูญเสียฟีดแบ็กไปแล้วก็ได้คืนมานะครับเปิดมาพางเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้มันยังไงเปิดมาเขาก็แปลงเป็นฟีดแบ็กก็เราก็อย่าไปพูดถึงส่วนนี้มากเลยนะครับก็ที่เราสนใจก็คือแบบว่าเบนในภาคนี้มันพัฒนาการของตัวละครเหรอไม่มีพัฒนาการอะไรเลยครับคือมีอย่างเดียวครับนั่นก็คือไอ้เบนมันโง่ครับมันโง่มากคือมึงตบออมนิทิกนี่คือแบบไม่ได้ตามที่ขอเลยแล้วแบบนิสัยแบบเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างจะหลงตัวเองอ่ะแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเองเกินไปภูมิใจแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลงตัวเองครับเออนั่นแหละครับทำให้เขารีพลาดหลายอย่างแล้วลุคก็ยังพูดว่าถ้าคุณไม่มีคนอื่นช่วยเนี่ยคุณก็กากนะคุณก็แบบไม่ได้เรื่องคุณต้องมีคนอื่นช่วยตลอดเลยที่ผ่านมาเนี่ยช่วยโลกบ้างกู้จักรวาลเนี่ยคุณมีคนอื่นช่วยนะไม่ใช่คุณคนเดียวผมขอพูดอะไรนะครับไอ้เบนนี่มันโง่ซะจนมันบอกเลิกแฟนจนแบบมันไม่รู้ตัวเลยครับซึ่งภาคนี้นี่คือนางเอกไม่ใช่จูลี่ครับผมแต่เป็นไคกรีนนะครับผมซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผมมาในภาคแรกมึงโผล่มาตอนเดียวเนี่ยทําให้เบนคือเคิร์มเลยแล้วก็ชอบแล้วก็เหมือนอกหักไงเพราะใครมันไม่ได้ชอบเบนแต่มันชอบเบนวูฟแต่พอภาค Omniverse นี่คือแบบปูทางมาให้แบบโอ้โหจีบกันมั่งจิกกัดอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นผัวเมียกันนะครับในตอนจบของ Omniverse นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ไปดูเอาเองนะเพราะว่าเราก็พูดมาเยอะแล้วจีบคอเอาละครับหลังจากจบ Omniverse แล้วก็คือจักรวาลหลักของ Ben 10คือจบแล้วนะครับจบแล้วแต่ Ben 10คือมันจะยังจะขายของอีกต่อไปซึ่งมันก็คือภาครีบูทครับเราจะมาพูดว่ารีบูทเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยเอาเลยนะได้เวลารีวิวเอาละครับเนื้อเรื่องภาครีบูทนะครับโอเคเปิดมาภาคเลยคือยังไงเหี้ยครับครับก็เนื้อเรื่องคือมึงคือแบบไม่มีที่มาที่ไปคือหาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไม่ดูด้วยอ่ะไม่ดูรับไม่ได้กูรับไม่ได้เหี้ยอะไรเนี่ยเบนกูนี่คือกลายเป็นลิงไปแล้วผมขอพูดอะไรกับภาครีบูทหน่อยครับภาครีบูทมีดีแค่ดีไซน์เรื่องครับนอกนั้นไม่มีเหี้ยอะไรเลยที่ดีคือมึงตอนมันสั้นๆไงแล้วคือแบบผมก็ไม่ค่อยชอบคือแบบ
เชี่ยเอ้ยเบนคือผมอยากจะเห็นเบนที่แบบเขาเก่งอ่ะเขาเก่งเหมือนภาคเบนมือนอ่ะไม่ใช่แบบกลับกลายมาเป็นเด็กกระโปรงแบบนี้อีกแล้วอ่ะผมก็เลยค่อนข้างจะขัดใจหน่อยๆคือผมหวังไว้นะแบบเฮ้ยภาค Omniverse เนี่ยต้องคือจบไปแล้วเนี่ยต้องเป็นภาคที่แบบว่าเบนเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูเท่ขึ้นดูสมเป็นฮีโร่ขึ้นแต่ที่ไหนได้โอ้โหกลับกลายมาเป็นเด็กกระโปรงแบบภาคแรกอีกแล้วแถมนิสัยสันดานที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนภาคแรกแน่เลยแต่ที่มันแตกต่างก็คือเกรนกับเบนนี่เริ่มจะญาติดีกันแล้วนะครับญาติดีจนถึงแบบฮะเฮ้ยเดี๋ยวภาคแรกมันยังมีจิกมีกัดมีด่ากันแต่พอภาคนี้นี่คือเหี้ยอะไรเห็นแล้วคือแบบปวดกระบาลนะผมคือมันมีดีแค่ร่างเอเลี่ยนครับร่างออมนิเอนทรานที่เป็นร่างเกี่ยวกับพลังพลาสมาครับนอกนั้นมันไม่มีดีเหี้ยอะไรเลยโอเคนะครับเราขอจบเพียงแค่นี้ดีกว่าเราขอไม่พูดเรื่องเนื้อเรื่องกับการรีวิวครับคือมันเหี้ยจริงๆครับมันเหมาะสำหรับเด็กนะครับจริงๆคือถ้าอยากให้เด็กดูแบบไม่คิดอะไรเลยให้ดูไปเถอะครับแต่สำหรับแฟนเมนเทนแล้วเนี่ยสำหรับผมนะโอ้ยปวดหัวมากถ้าใครมีแผนครับแฟนเมนเทนใครมีแผนครับหักแผ่นทิ้งเลยครับตลกแล้วมึงคือมันแล้วแต่ว่าใครจะเปิดใจดูนะครับโอเคจะให้ข้อคิดแล้วกันสำหรับภาคนี้คือแบบว่าคือผมอาจจะใช้เวลาหน่อยสำหรับการเปิดใจนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับผมโอเคฝากติดตามกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเรื่องต่อไปที่เราจะรีวิวก็คืออวตาร The Last Airbender แล้วก็อวตาร The Legend of Korra นะครับเอ้ยนี่กูทำมาล้อเลียนหรือเลียนแบบช่องไอ้บางช่องหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันครับคือแล้วแต่คนจะคิดแหละครับเฮ้ยผมไม่ได้ล้อแล้วนะผมมีสไตล์ของตัวเองอะสไตล์จะเอาไว้สไตล์ของคุณก็คือการก๊อปเข้ามาใช่ไหมครับโอ้ถูกต้องครับถ้าอยากจะเปรียบเทียบผมเนี่ยเปรียบเทียบกับดีเคทเลยครับโอเคขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยถ้าใครไม่ซับกูจะไปตามหลอกถึงบ้านเลยนะมึงจะย้ำทำไมเนี่ยเอาย้ำไงคือแบบไซโคไงให้แบบกดไลค์กดซับใครกดดิสไลค์พ้องตายครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆอีเจอปืนนะผม